และวันนี้เราจะไปติดตามกันกับประวัติของ NBA ยังบอยแรปเปอร์หนุ่มที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเถียงเขาไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าเจ้าตัว NBA ยังบอยเนี่ยไม่ว่าจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยสิ้นปีมาเมื่อไหร่ปุ๊บ YouTube จัดยอดชาร์ตอันดับ1ศิลปินที่ได้ยอดสตรีมมากที่สุดฮะไม่ใช่ Taylor Swift หรือใครอื่นมันจะต้องเป็น NBA Young Boy อย่างแน่นอนฮะแล้ววันนี้ประวัติของ NBA Young Boy มาถึงแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นเตรียมตัวกันให้พร้อมและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับNBA Young Boy หรือ Kentrell DeShawn Golden เป็นแรปเปอร์ที่ได้รับชื่อเสียงมากที่สุดจนได้รับนับถือเป็นศิลปินแรปที่ยอดสตรีมเยอะที่สุดประจำปีหลายปีติดต่อกันด้วยยอดรวมมากกว่า 9,500 ล้านสตรีมมิ่งจากแค่ YouTube อย่างเดียวนะและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีฮะทำให้ตัวเองเนี่ยดังมาได้จนถึงตอนนี้บอกก่อนเลยว่าNBA Young Boy หรือ Kentrell ของเราเนี่ยเกิดในวันที่20ตุลาคมปี1999หรือมีอายุแค่22ปีเท่านั้นเองเว้ยเขาเติบโตมาจากลุยเซียนาบาทอนรูคจากการเลี้ยงดูของคุณแม่และคุณย่าที่เรียกได้ว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยนิสัยเหมือน NBA Young Boy เป๊ะๆเลยฮะ Young Boy ของเราเนี่ยเติบโตมาทางด้านเหนือของเมืองลุยเซียนากับพี่สาวแล้วก็น้องชายอีก1คนแถวบ้านของเขาเนี่ยแหละคือที่ที่เขาเนี่ยได้ถ่าย MV วัชุกรดูซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดู MV ไปเนี่ยก็จะเห็น NBA Young Boy ในตอนเด็กคนๆนั้นน่ะก็คือน้องชายแท้ๆของเขาหรือ NBA Ken นั่นเองแน่นอนที่ผมบอกไปว่าแม่ของ YB นิสัยเหมือนเขานั้นมันแปลว่าเขาเนี่ยต้องเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงแน่นอนฮะด้วยความที่เขาไม่มีพ่อนะจึงทำให้แม่และย่าของเขาเนี่ยต้องใช้บททั้งพ่อและแม่เพื่อที่จะรับลูกทั้ง3คนให้อยู่แต่NBA Young Boy ของเราฮะไม่ได้จบความทุกข์แค่นั้นโดนแม่กระทืบไม่พอพี่สาวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโดนพี่สาวกระทืบตั้งแต่เด็กถ้าทำอะไรผิดใจผิดหูผิดตาเพื่อเป็นการสอนฮะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วก็คงทำให้เราได้รู้กันแหละว่าทำไม YB เนี่ยเป็น YB จนถึงทุกวันนี้และอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนถามกันมากมายฮะว่าอีแผล2รูบนหัวเขาเนี่ยมันได้มาได้ยังไงวะคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมาตอนที่เขาอายุ4ขวบฮะแล้วก็ได้เล่นมวยปล้ำอยู่กับเด็กๆที่บ้านคุณย่าของเขาต้องบอกว่าตอนนั้นคุณย่าของเขาเป็นคนเลี้ยงเขาแล้วนะแต่พอคุณย่าของเขาเนี่ยได้เดินไปทำอะไรบางอย่างที่หลังบ้านฮะเด็กๆก็ได้เล่นกันแรงขึ้นโดยการจับทุ่มกันฮะ4ขวบเท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ NBA Young Boy ของเราคงจะโดนท่าอะไรบางอย่างคอกระแทกพื้นหล่นลงมาคอหักฮะทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องถูกใช้เหล็กใครเคยเห็นบ้างวะที่มันเป็นเหล็กกลมๆครอบหัวไว้แล้วมันมีเป็นเสาๆแล้วก็เป็นน็อตทิ่มๆๆไว้นั่นแหละครับแล้วเขาก็เอาน็อตน่ะตึงไว้ตรงหัวของ NBA Young Boy 2รูนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมที่หน้าผากของเขามีรูอยู่2รูไม่ได้โดนยิงไม่ได้โดนแทงไม่ได้โดนอะไรฮะเล่นมวยปั้มแปลงร่างเป็นอันเดอร์เทเกอร์ไปสักแป๊บนึงผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเท่านั้นเองทีนี้คือนอกจากแม่ของเขาแล้วเนี่ย YB เนี่ยก็ยังโตมากับคุณยายอีกคนใช่ไหมส่วนพ่อของ YB เนี่ยโดนจับติดคุกไป55ปีตั้งแต่เขายังเด็กอยู่เลยในคดีการปล้นที่จบลงด้วยมีการผิดพลาดขึ้นแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตฮะโดยที่เขาเนี่ยอธิบายย่านที่ที่เขาเกิดมาไว้ว่ามันเป็นสลัมฮะผู้คนแถวนั้นเนี่ยแตกต่างไปจากคนเมืองนิสัยใจคอไม่ได้เหมือนกันเลยส่วนตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรใครทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นก็จ่ายเงินก็ได้ในเรื่องของการทำเพลงเนี่ยคงจะต้องเรียกว่าเป็นพรแสวงของเจ้าตัวล้วนๆเพราะปกติเราจะเห็นแรปเปอร์หลายคนพูดว่าทำเพลงตั้งแต่เด็กทำเพลงตั้งแต่เด็กแต่ YB นี่ของจริงฮะเขาบอกว่าเขาเขียนเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบจริงๆโดยที่ปัจจุบันน่ะเพลงแรกที่ทำเสร็จอัดเสร็จของเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีให้ไปเปิดฟังใน YouTube ซึ่งเพลงนี้ทำเสร็จตอนที่เขาอยู่แค่ป.1เท่านั้นเองฮะเพลงนั้นมีชื่อว่า For a Reason ฮะผมจะขึ้นไว้อยากไปฟังลองเข้าไปฟังกันได้ NBA Young Boy ตอนอยู่ป.1แต่แล้วฮะชีวิตเขาก็เกิดเคราะห์ร้ายขึ้นนะกับ YB ของเราที่อายุตอนนั้นเพียงได้แค่10ปีเท่านั้นเองเพราะคุณย่าของเขาเนี่ยได้มาเสียชีวิตไปทำให้ YB ไม่มีที่อยู่จนต้องย้ายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของเขาฮะและหลายคนก็คงจะถามว่าอ้าวแล้วแม่ของเขาล่ะต้องบอกก่อนว่าแม่ของ NBA Young Boy เนี่ยทำอาชีพเป็นแรปเปอร์ฮะ
อยู่ที่หลุยเซียนาหลายๆคนคงไม่มีใครรู้จักหรอกเพราะเธอเนี่ยไม่ได้ดังอะไรเลยแล้วก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็ต้องฮัสเซิลมันก็ต้องลุยไปทำให้เธอเนี่ยไม่ได้มีเวลามาเลี้ยงดูลูกเพราะต้องตามฝันของเธอเหมือนกันและส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้ NBA ยังบอยเห็นตั้งแต่เด็กแม่ของเธอเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมและนั่นนะก็คือสิ่งที่ทำให้ NBA ยังบอยเนี่ยอยากเป็นแรปเปอร์ฝันไว้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นแรปเปอร์ให้ได้ตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยในตอนนั้น YB ของเราฮะที่ต้องย้ายออกไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็ไปรับจ็อบเป็นเด็กถางหญ้าบวกกับแอบลักเล็กขโมยน้อยอย่างเช่นไปขโมยรถแบตเตอรี่ของรถ18ล้อฮะรถพ่วง18ล้อเพื่อเอาเงินมาเข้าสตูดิโอนั่นเองและในช่วงที่เขากำลังฮัสเซิลทำเพลงตั้งแต่เด็กอยู่นี่แหละเขาก็ได้ไปรู้จักไปเจอกับลูกพี่ของเขาณตอนนั้นอย่าง G Money และ Fedor Bang นั่นเองฮะและในช่วงนี้เราก็จะได้เห็น NBA Young Boy อยู่ใน MV ของ G Money แล้วก็ Fedor Bang อยู่บ่อยๆพอเขาเนี่ยได้ไปอยู่ค่ายนะชื่อว่าTop Boy Gorilla นะฮะโดยที่เขาเนี่ยได้ไปรู้จักกับลูกพี่นะตอนนั้นของเขาอย่าง G Money และ Fedor Bang ที่เราจะได้เห็น NBA Young Boy ของเราเนี่ยอยู่ใน MV ของแก๊งพวกนี้เรื่อยๆเลยในช่วงนั้นใครจำได้หรือเปล่าแต่ก็ในช่วงนี้เนี่ยแหละฮะที่เขาเนี่ยจะได้ตัดสินลาออกจากการเรียนในช่วงม.3 และไปซื้อไมค์กากๆจากโลตัสบ้านเราอะหรือว่า Walmart ของบ้านเขานะเพื่อที่จะทำตามฝันที่เขาตั้งไว้ตั้งนานแล้วการจะเป็นแรปเปอร์นั่นเองแล้วก็ได้ตั้งชื่อของเขาว่า Never Broke Again หรือที่มันแปลว่ากูจะไม่กลับไปจนอีกแล้วในจังหวะการฮัสเซิลของ NBA ยังบอยในช่วงนั้นอย่างที่ผมบอกเขาก็จะต้องไปลักเล็กขโมยร้อยบวกกับรับจ็อบโน่นรับจ็อบนี่เพื่อจะเอาเงินมาเข้าสตูดิโอเพื่อเอามาซื้อของถูกไหมยังบอยเนี่ยก็เลยจะได้ไปเกี่ยวข้องกับตำรวจอยู่มากมายฮะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในคลิปประวัติอาชญากรรมที่จะตามมาในทีหลังฮะแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะการติดสถานดัดพินิจ6เดือนที่หลุยเซียนาของยังบอยจากคดีการปล้นของเขาที่ทำให้ YB เนี่ยทุ่มเวลาทั้งหมด6เดือนไปกับการเขียนเพลงก่อนที่จะออกมาปล่อยมิกเทปแรกในชีวิต Life Before Fame กับค่าย Top Boy Gorilla ที่ Fedor Bang กับ G Money อยู่นั่นแหละนะครับแต่จากปากของ YB นั่นเองฮะในช่วงนั้นเนี่ยเขาคิดว่าค่าย TBG เนี่ยมัวแต่ไปปั้นคนอื่นเว้ยไปปั้น G Money ไปปั้น Fedor Bang โดยที่ไม่ค่อยมีใครเนี่ยสนใจเขาเท่าที่เขาต้องการบวกกับ EG Money ครับ The Real G Money ของเราไปโบ๊ะบะกับพี่สาวของ YB เว้ยที่ก็ทำให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้นตีกันกระจายจนโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปล่างอีกทีเหมือนกันฮะสำหรับบีฟของ NBA Young Boy และ TBG คลิปนี้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้เลยเพราะเป็นคลิปที่นานมากหลายนาทีจัดๆเลยว่ะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นทำให้ YB ของเราเนี่ยขอที่จะออกมาจากแก๊ง TBG แล้วมาอยู่เองถูกไหมและไปขอเงินฮะไปขอเงินจากญาติของเขาเพื่อที่จะเอามาเข้าสตูดิโอไทม์แล้วก็ปล่อยมิกซ์เทปออกมาเรื่อยๆอย่าง Mind of the Madness 1 Mind of the Madness 2และ Before I Go ฮะจนกระทั่งไปถึงในปี2016ที่เขาได้ปล่อยมิกซ์เทป38 Baby หรือ38 Baby ที่โด่งดังทำให้ NBA Young Boy เนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะแรปเปอร์อย่างเป็นทางการบวกกับชื่อเสียงในช่วงนั้นที่เขามีข่าวว่าไปเกี่ยวกันนัก Drive-by Shooting ทำให้เขาเนี่ยติดคุกไป5เดือนก่อนที่จะออกมาได้นะและการติดคุกครั้งนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งดังขึ้นไปอีกเว้ยสาวๆต่างพากันกรี๊ดแทบสลบนะกรี๊ดสแตท YouTube ของ NBA Young Boy ก็เลยทำให้ช่วงนั้นด้วยความฮอตของ NBA Young Boy ของเราแกก็เลยมีลูกไปนะจนมาถึงทุกวันนี้ NBA Young Boy ของเรามีลูกไปแล้วถึง7คนสงสัยแกไม่รู้ว่าเงินเยอะๆจะเอาไปทำอะไรดีฮะและนี่แหละก็เป็นประวัติของ NBA Young Boy เว้ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะอยากล่วงลึกไปถึงด้านมืดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์เมื่อไหร่เราจะปล่อยคลิปประวัติอาชญากรรมของ NBA Young Boy มาให้ทุกท่านได้ชมครับอย่างไรก็ตามนะบีฟของ Top Boy Gorilla และ NBA Young Boy เรื่องนี้จะตามมาในเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ Peace